อ๋อเชียงใหม่ก็ไม่ได้หวานค่ะเชียงใหม่ไปทำบุญค่ะไปทำบุญแล้วมีเวลาเหลือก็เลยหาที่ไปสองคนนะคะไม่ค่ะไม่ใช่มีเพื่อนใหม่ไปด้วยมีพี่ที่ดูแลไปด้วยไม่มีพี่ค่ะออกมาสองคนเองที่จริงมีอีกนะมีอีกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนใหม่ลงเยอะกว่าใหม่เพื่อนลงแบบลงจะใหม่บอกว่าเออหยุดลงก่อนนะเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าพี่แบบไม่ลงมาตามแคปชั่นเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เชียร์กันนะคะค่ะแฟนมาหรือยังคะจากครับก็คงตอบเหมือนเดิมอะค่ะก็ยังเหมือนเดิมใช่ก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆโพสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูฟินๆอย่างเงี้ยใครเป็นคนคิดครับแบบนี่หน้าผากอะไรอย่างงี้ตามแคปชั่นเลยค่ะใช่บอกว่าแบบเหมือนเพื่อนบอกว่าแบบขอแบบโปสเตอร์หนังอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไปกันเองอะไรเงี้ยช่วงนี้เราสังเกตคู่ตัวเองไหมว่าเราลงภาพปากไอ้ภาพคู่กันแบบว่าบ่อยๆอะไรเงี้ยที่จริงก็ไม่ได้สังเกตอะไรค่ะเหมือนแบบว่าถ้าอยากลงก็ลงอะไรเงี้ยใช่คนหนึ่งคนไทยไปถ่ายรูปค่ะจับแล้วค่ะละเอียดมากเลยค่ะก็ตามนั้นเลยค่ะตามนั้นในรูปอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เหมือนก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็ดีเหมือนกันก็เหมือนไม่ได้รีบร้อนอะไรกันทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะไม่อยากใครทำจำกัดความว่าแฟนหรือว่าอะไรที่จริงก็ไม่ได้อยากจำกัดอะไรค่ะคือตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เพื่อนๆก็บอกว่าให้แกโอเพนนิ่งไปเลยคนนี้ให้เรียกแฟนไปเลยในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะแล้วเขินไหมคะเวลาโดนค่ะค่ะนี่คือแกโอเพนนิ่งเลยใช่ไหมค่ะนี่เดี๋ยวก่อนละกันค่ะเดี๋ยวก่อนละกันจริงๆใหม่เขินไหมคะเวลาแบบเพื่อนๆดาราเขามาแซวทุกครั้งที่ลงรูปคู่อะไรเงี้ยที่จริงก็ไม่ก็เหมือนเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะแกล้งเราก็จะรู้เพื่อนเราแกล้งอะไรเงี้ยก่อนจะลงอะไรเงี้ยต้องมีการปรึกษากันทั้งคู่ไหมคะว่าอยากจะลงภาพนี้อยากเธอลงภาพนี้นะอะไรเงี้ยที่จริงก็เหมือนเราก็ตามใจตัวเองนะคะว่าเราอยากจะลงหรืออะไรเงี้ยเพราะไม่รู้สิก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ลุงเต๋อชินยังค่ะที่เพื่อนๆเราก็เข้าไปแซวเขาด้วยแล้วเพื่อนเขาก็เข้ามาแซวเราด้วยสนุกดีค่ะสนุกเราก็ไปแซวเขาเหมือนกันยังมีลงอีกไหมครับหรือว่าภาพหมดแล้วภาพหมดแล้วยังมีเยอะไหมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยววันนี้ลงรูปงานวันนี้ก่อนดีกว่าค่ะกลับมาทำงานคิดไปแบบอย่างนี้กันอีกไหมคะยังไม่มีทริปไปไหนเลยค่ะใช่แต่ต้องดูก่อนเผื่อไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้เจอกับพี่เต๋อบ้างคือใหม่กับพี่เต๋องานจะแบบค่อนข้างยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติจะว่างก็โหว่างน้อยมากที่จะได้เจอกันอะไรเงี้ยช่วงนี้ได้ท่านนานๆทีจะมีคิวว่างตรงกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยไปล็อกคิวพี่เต๋อให้หน่อยเด้องานเยอะมากอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ยังแบบต่างคนต่างทำงานเหมือนกันไหมใช่ค่ะเพราะใหม่ถ่ายละครเรื่องนึงด้วยค่ะไออีกเรื่องนึงเนาะที่พี่โมโปรโมเตอร์พี่เต๋อไปแล้วก็ฝากกับพี่ถึงเราหลายคนบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีอ๋อขอบคุณมากค่ะอันนี้ใหม่ดูไหมหนูเห็นมีคนแท็กมาให้ใหม่เยอะมากเต็มไปหมดเลยค่ะพี่เต๋อไหมที่เขาเรียนรุ่นจุฬาอะไรเงี้ยไม่เห็นคลิปเพราะว่าแฟนคลับส่งเหมือนส่งมาให้ใหม่แท็กมาให้ใหม่เต็มเลยก็ขอบคุณมากๆค่ะคือใหม่กับพี่หมูเจอกันก่อนหน้านี้แบบนานมากแล้วค่ะใช่เคยร่วมงานเคยเจอกันอยู่แล้วใช่ก็คิดถึงค่ะเออข่าวที่บอกว่าก่อนหน้านี้ว่ามันมีปัญหาเก่าๆกันตอนนี้ก็คือเป็นดีกันแล้วมันก็สักพักใหญ่แล้วค่ะเรื่องเวลามันก็ทำอะไรให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนพอผู้ใหญ่พูดมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเคยเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่แบบว่าช่วยเหลือเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วพี่เต๋อได้มีมาเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังไหมทำไมว่าหนูเห็นจากคลิปเองหรืออะไรเหมือนพี่ก็จะพูดว่าแบบว่ามีฝากความคิดถึงมาไปบอกว่าอ๋อไม่ต้องมาเห็นคลิปแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่พี่หนูมีความคิดถึงมาตลอดไหมคะกับตัวพี่เต๋อเองไม่นะคะไม่มีเลยค่ะก็จะมีแค่นั้นแหละค่ะที่แฟนคลับแท็กมาให้ใหม่ดูจะมีโอกาสได้นัดเจอการหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะกับพี่หนูอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าน่าจะมีถ้าเป็นเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะน่าจะมีโอกาสมากกว่าค่ะแต่ว่าไม่รู้สิเราก็ไม่รู้ว่านะเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่หมายยินดีร่วมงานกับทุกคนอยู่แล้วแต่หลายคนก็มองว่าเออแต่เหตุการณ์นั้นพี่เต๋ออาจจะเป็นการสลายให้กับพี่หมูกับตัวใหม่อะไรเงี้ยที่คนก็ใจผิดไปตอนนั้น
ค่ะก็หลายคนอาจจะแบบก็เห็นแบบนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เต๋อมีส่วนช่วยทำให้เราเห็นบ้างหรือว่าไม่คือที่จริงแล้วใหม่คุยใหม่เจอพี่หมูมานานมากแล้วใหม่เจอพี่หมูมานานมากๆแล้วค่ะเคยเจอกันนะคะเคยคุยกันแต่ยังไม่ได้ใส่ค่ะใช่ค่ะโอเคเนาะโอเคทำงานก็แบบว่าตัดสินใจแล้วติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ